ตามัวมองไม่ชัดวิธีการฟื้นฟูแบบรวดเร็วและควรหามากินด่วนพืชผักผลไม้บำรุงดวงตาสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะอาการมองเห็นไม่ชัดเจนและอาการตามัวเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือทำงานกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆไปรู้จักกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับวิธีการป้องกันดูแลดวงตาอย่างเหมาะสมกันก่อนค่ะข้อ1พยายามใส่แว่นตากันแสงเพื่อช่วยตัดแสงสีฟ้าที่เป็นสาเหตุการเสื่อมของดวงตาโดยวิธีนี้จะสามารถช่วยปกป้องดวงตาของคุณได้มากยิ่งขึ้นลดอาการตาอ่อนล้าได้ดีมากๆเลยค่ะข้อ2รับประทานพืชผักผลไม้และอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนจะสามารถช่วยเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุในการบำรุงดวงตาได้มากขึ้นกว่าเดิมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆค่ะข้อ3พยายามและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงการสูบบุหรี่ด้วยจะส่งผลเสียต่อดวงตาและสุขภาพโดยรวมของร่างกายนะคะข้อ4ควรดื่มน้ำให้มากยิ่งขึ้นโดยวิธีนี้จะสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายและสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาได้อีกด้วยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมได้เป็นอย่างดีค่ะพืชผักผลไม้บำรุงดวงตาที่ควรรับประทานเป็นประจำค่ะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องดวงตาแห้งและต้องการบำรุงสายตาขอนำข้อมูลบางส่วนมาแนะนำที่สามารถช่วยบำรุงดวงตาและถนอมสายตาได้ในเวลาเดียวกันไปรู้จักกันเลยค่ะข้อ1ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอและสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ2กีวีผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ซึ่งมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะมีสารลูทีนและสารซีแซนทีนช่วยปกป้องดวงตาและสามารถช่วยบำรุงสายตาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะข้อ3อะโวคาโดผลไม้ชนิดนี้อุดมไปด้วยวิตามิน A มีสารลูทีนและซีแซนทีนช่วยบำรุงดวงตาของคุณค่ะข้อ4ส้มอุดมไปด้วยวิตามิน C วิตามิน A และวิตามิน Eรับประทานส้มวันละ1ลูกเพื่อบำรุงสายตาและช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมได้อีกด้วยค่ะข้อ5ผักใบเขียวสามารถหามารับประทานได้ง่ายๆรับประทานเป็นประจำอยู่แล้วมีสารลูทีนช่วยบำรุงสายตาผักที่ควรจะหามารับประทานเป็นประจำก็มีดังต่อไปนี้ค่ะผักคะน้าผักบุ้งตำลึงผักกวางตุ้งเป็นต้นค่ะนี่เป็นข้อมูลบางส่วนที่นำมาแนะนำท่านผู้ชมนะคะการดูแลบำรุงดวงตาคุณก็สามารถทำได้เพียงแค่ทำตามวิธีที่ช่วยถนอมสายตาและรับประทานอาหารพืชผักผลไม้ที่ช่วยบำรุงสายตาเพียงเท่านี้ดวงตาของคุณก็จะสุขภาพดีช่วยชะลอการเสื่อมของดวงตาให้คุณได้ใช้งานไปอีกนานค่ะอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์สาระดีๆไปให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามสาระดีๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป linee.com ขอบคุณค่ะ